สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องถึงพระบิณฑบาตเนื่องจากมีชาวพุทธจำนวนมากเข้าใจว่าพระสงฆ์เมื่อรับอาหารบิณฑบาตแล้วก็ต้องให้พรพระรูปไหนไม่ให้พรเป็นอันใช้ไม่ได้หรือไม่ทำหน้าที่ของพระสงฆ์และเชื่อกันจนคิดว่าถ้าพระไม่ให้พรเราก็จะไม่ได้บุญจนเป็นเหตุให้ทำนิพพะเลยก็ว่าได้พระคุณเจ้าที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ก็อยากจะฉลองศรัทธาญาติโยมก็เลยให้พรตามที่ญาติโยมต้องการจนบางทีก็เกินไปเช่นให้พรเสียงดังบ้างให้พรจนยืดยาวบ้างบางรูปให้ยะถาสัพพีแล้วต่อด้วยพระวันตุสัพเลยก็มีบางทีก็แทบจะกลายเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแบบย่อๆเลยทีเดียวความจริงแล้วการให้พรขณะบิณฑบาตนั้นไม่ว่าพระท่านจะให้หรือไม่ให้ก็ตามบุญก็สำเร็จตั้งแต่เมื่อผู้มีศรัทธาได้ถวายอาหารนั้นไปแล้วการให้พรของท่านก็เป็นเพียงอนุโมทนาในการที่ถวายเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับให้ได้บุญหรือไม่ได้บุญจากคำให้พรเหล่านั้นเลยอีกอย่างหนึ่งสาเหตุที่พระสงฆ์บางรูปท่านไม่ให้พรหลังจากรับอาหารบิณฑบาตท่านทำแต่เพียงยืนสงบนิ่งครู่หนึ่งแล้วก็เดินต่อไปก็เป็นเพราะท่านปฏิบัติตามพระวินัยว่าพระภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้นั่งอยู่วินัยข้อนี้อยู่ในเสขิยวัตรข้อปฏิบัติของพระว่าด้วยเรื่องการแสดงธรรมคือพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุที่ยืนอยู่ไม่แสดงธรรมให้กับผู้ไม่เจ็บป่วยที่นั่งอยู่ถามว่าสิกขาบทข้อนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการให้พรก็เพราะการให้พรนั้นมักให้พรเป็นภาษาบาลีและเป็นเรื่องที่เนื่องด้วยธรรมคือการแสดงธรรมอยู่แล้วและบทให้ลองให้พรบางบทก็เป็นการแสดงธรรมโดยตรงเลยทีเดียวเช่นบทที่เรียกกันว่าสัพพีในตอนท้ายเป็นคำแสดงธรรมอย่างหนึ่งที่ว่าอภิวาทนาสีลิสตะนิจจังวุฒธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังซึ่งแปลว่าธรรม4ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญบังเกิดขึ้นแก่ผู้มีปกติกราบไหว้และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเนื่องจากการให้พรนั้นเป็นการแสดงธรรมแบบหนึ่งและชาวบ้านผู้มาใส่บาตรเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งยองๆลงซึ่งถ้าหากพระท่านให้พรไปก็จะเป็นการแสดงธรรมแก่ผู้ที่นั่งอยู่โดยที่ตัวท่านเองก็ยืนอยู่การแสดงธรรมหรือให้พรไปในลักษณะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการไม่เคารพธรรมดังนั้นพระคุณเจ้าหลายๆรูปที่รู้พระวินัยดีจึงกระทำเพียงยืนสงบนิ่งตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีอนุโมทนาทานต่อผู้ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็เดินต่อไปจนชาวบ้านที่ไม่เข้าใจก็นึกตำหนิว่าพระอะไรใช้ไม่ได้รับอาหารแล้วก็ยืนนิ่งไม่ยอมให้พรดังนั้นถ้าหากผู้มีศรัทธามีจิตเป็นบุญกุศลถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็ควรเอื้อเฟื้อพระคุณเจ้าตามพระวินัยของท่านด้วยไม่ควรให้ท่านต้องฝ่าฝืนพระวินัยแม้จะเป็นข้อเล็กข้อน้อยก็ตามการที่เราได้ถวายอาหารบิณฑบาตบุญกุศลนั้นก็เกิดขึ้นแก่เราอยู่แล้วจะได้รับพรหรือไม่ก็ไม่ต่างอะไรกันโดยปกติพี่พระภิกษุท่านมารับอาหารบิณฑบาตท่านก็ต้องตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีเป็นเบื้องหน้ากับทุกผู้ทุกคนอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากให้พรเสียยืดยาวสำหรับท่านที่ยังต้องการอยากจะรับพรอยู่อาจเพื่อความสบายใจหรือเพื่อเจริญศรัทธามากขึ้นก็ควรจะกระทำให้ถูกต้องเพื่อรักษาพระวินัยของพระสงฆ์โดยเมื่อการถวายอาหารเสร็จแล้วก็ควรถอดรองเท้าบางท่านถอดรองเท้าตั้งแต่ก่อนใส่บาตรผูกร่มถอดหมวกและยืนพนมมือกล่าวกับพระคุณเจ้าว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าได้โปรดอนุโมทนาให้พรแก่กับผมหรือดิฉันหรือให้พรแก่โยมด้วยแล้วก็ยืนพนมมือรับพรหรือถ้าจะรับในท่านั่งก็หาเก้าอี้มาให้พระคุณเจ้านั่งแล้วผู้ที่จะรับพรก็นั่งคุกเข่าหรือนั่งกระโยงพนมมือรับพรการทำแบบนี้นอกจากจะเป็นการเคารพในพระธรรม
ในพรที่ให้ท่านให้มาแล้วก็ยังเป็นการช่วยเอื้อเฟื้อให้พระสงฆ์ไม่ต้องผิดพระวินัยอีกด้วยที่มาพระครูพัชรีราพรวัดสงฆ์ธรรมวรวิหารอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะฮะที่เคยไปใส่บาตรแล้วก็เห็นพระคุณเจ้าท่านให้พรแล้วก็สรุปก็คือว่าเป็นการกระทำที่ผิดนะครับเป็นการกระทำที่ผิดพระคุณเจ้าที่ให้พรในขณะที่ผู้ที่รับพรนั้นไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่งฟังธรรมก็ถือว่าผิดพระวินัยจึงฝากไปยังท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ